ก็ได้โอเคโอเคโอกาสนี้พร้อมแล้วนะครับเพื่อที่ได้เริ่มนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสมนึกเผือกเล็กครับนะครับในฐานะน้องเขยนะครับเพราะว่าภรรยาเดี๋ยวกำลังเดินทางมาเรียนเชิญท่านนายกสมนึกเผือกเล็กได้เป็นตัวแทนของคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมจุดธูปเทียนที่พระพุทธและก็จุดธูปเทียนที่หน้าธรรมาเทศครับขอเรียนเชิญท่านนายกเลยครับคนเดียวครับเดี๋ยวพระสันไปจุดธูปเทียนที่คุณพ่อนะครับเครื่องเท่าน้อยที่หน้าศพนามเมนคุณพ่อวสันลูกชายเดี๋ยวท่านนายกจุดตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเทียนส่องธรรมจุดพระพุทธนะครับแล้วก็ที่ธรรมาสด้วยนะครับจบหมดเลยครับทุกอย่างเลยเดี๋ยวโจไปจุดที่หน้าพ่อนนลูกชายครับคุณวสันต์เนียมณีได้จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้าศพของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมณีปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนสหะปัญจศีรานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสระเนนสหะปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห
ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทัยเฮอามะคันเตพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัยยาจาธาสันติทะสตราปรัชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาเปติพรังชันตุงกุเลเชษฐาปัจจายินันติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญราศีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
ที่พร้อมใจกันฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เนื่องในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานกิจเพื่ออุทิศให้แก่คุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีอดีตผู้ใหญ่บ้านและอดีตวยาวัจกรวัดบางปิ้งซึ่งได้ถึงแก่กรรมล่วงลับดับขันจากไป นำความเศร้าใจอาลัยเสียดายมาสู่คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครคณะสงฆ์วัดบางปิ้งตลอดถึงคุณโยมสายบัวเนียมมณีผู้เป็นภรรยาพร้อมด้วยบุตรธิดาและท่านที่เคารพนับถือทั้งหลายในตัวผู้ใหญ่สงวนซึ่งเป็นทั้งลูกบ้านเป็นคณะกรรมการและทายกทายิกาวัดบางปิ้งเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะว่าคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีได้ทำหน้าที่ของผู้ที่เกิดมามีชีวิตอยู่อย่างดีแล้วก็จากไปอย่างดีเป็นแบบอย่างแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านได้ตรงกับคำที่พระยาอนุมานราชทนหรือท่านเสถียรโกเศศปราชญ์ของเมืองไทยกล่าวไว้ว่า ชายทะเลที่มีหาดทรายเวลาน้ำทะเลลดลงคนก็ไปเดินเล่นแล้วก็เหยียบย่ำรอยเท้าไว้ที่ชายทะเลนั้นจึงมีทั้งรอยเท้าเล็กรอยเท้าใหญ่รอยเท้าลึกรอยเท้าตื้นสับสนปนกันไปบางรอยเต็มรอยบางรอยครึ่งรอยอีกครึ่งหนึ่งหายไปเวลาคลื่นทะเลซัดสาดขึ้นมาก็จะลบรอยเท้าเหล่านั้นให้เลือนหายของใครเหยียบไว้ตื้นถูกคลื่นลบครั้งเดียวก็หายหมดของใครที่เหยียบไว้ลึกคลื่นทะเลต้องใช้เวลานานฉะนั้นการที่คุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีได้เกิดมาทำหน้าที่ทั้งเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นผู้ใหญ่ดูแลลูกบ้านอย่างดีเป็นวยาวัจกรดูแลวัดอย่างดีแล้วจากไปเป็นเรื่องราวที่ให้เราทั้งหลายรำลึกถึงเสมอไม่มีที่จะลืมเลือนดังรอยเท้าที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อได้ทำเช่นนี้เรื่องราวก็เป็นร่องรอยให้คนทั้งหลายพูดถึงเหมือนดังเช่นที่ท่านทั้งหลายเป็นชาวสมุทรสาครเราเข้าใจกันดีว่าเมืองคนเก่งเมืองคนกล้าเมืองคนดีและเมืองคนกตัญญูรู้คุณเพราะเราเป็นเมืองประมงลงโรงงานลานเกษตรบทสุดท้ายก็คือคนที่ถือพายสองคนปลายคลองโคกขามได้แก่พันท้ายนรสิงห์400ปีผ่านไปแต่ว่าเรื่องราวพันท้ายนรสิงห์นั้นยังสอนคนว่าดวงวิญญาณสถิตเป็นเทพเจ้าประกาศข่าวความสัตย์บรรทัดฐานศีรษะขาดจากบ่าเป็นพยานน้ำใจหานกตัญญูสู้ตายแทนอีกเรือนร่างเป็นอนุสาวรีย์แห่งเกียรติศรีและวินัยใหญ่หลวงแสนโลหิตหลังดังทาแผ่นดินแดนเป็นแบบแผนเผ่าไทยสืบไปเถินโดยเฉพาะที่วัดบางปิ้งเราทราบกันดีว่าหลวงปู่ชิดหลวงพ่อสายได้ทำคุณประโยชน์เป็นอเนกประการแก่วัดบางปิ้งแล้วก็จากไปทิ้งมรดกให้เราทั้งหลายได้ดูแลสืบทอดเช่นเดียวกับคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีทำหน้าที่เป็นวยาวัจกรดูแลวัดตลอดมาทั้งดูแลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ในวัดทั้งดูแลกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องมาทำกิจกรรมต่างๆในวัดทั้งบริจาคเงินสมทบสร้างสิ่งก่อสร้างที่วัดยังบกพร่องและสาธารณประโยชน์อื่นๆสืบทอดจากนโยบายของวยาวัจกรคนเก่าในวัดหนึ่งผู้ที่รับผิดชอบวัดโดยตรงก็คือจ้าวาดและวยาวัจกรซึ่งขณะนี้เราก็ทราบกันว่าท่านพระครูวิทิศสาครธรรมสืบต่อจากพ่อสายดูแลวัดบางปิ้งซึ่งมีพระสงฆ์จำนวนมากทำทุกด้านส่งเสริมความเป็นอยู่
ส่งเสริมการศึกษาจนมีพระสอบปริยธรรม9ประโยคได้และประโยคสูงสูงอีกหลายรูปทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่สงวนเนมณีเป็นกำลังสำคัญฉะนั้นเรื่องราวของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนที่ได้ทำไว้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทั้งหลายดูและปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้สืบต่อไปเมื่อคุณโยมผู้ใหญ่จากไปก็เหลือแต่คุณโยมผู้เป็นปัญญาคือคุณโยมสายบัวเนมณีกับลูกๆซึ่งจะสืบทอดนโยบายการดูแลวัดบางปิ่งต่อจากคุณโยมผู้ใหญ่สงวนให้เป็นมรดกตกทอดแต่ความจริงแล้ววัดบางปิ่งทั้งวัดไม่ใช่ของพระครูวิทิศสาครธรรมแต่เป็นของญาติโยมทั้งหลายต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบฉะนั้นจึงขอมอบพินัยกรรมซึ่งเป็นมรดกการดูแลวัดนี้ให้กับญาติโยมชาวบางปิ่งทุกคนในตำบลนาดีจะเป็นใครก็ตามขอให้ดูแลวัดเราตลอดไปโดยคิดว่าทำบุญที่วัดใกล้บ้านถวายทานกับพระที่รู้จักมั่นคงกว่าเมื่อคุณโยมจากไปเราก็ทำอย่างดีคือเชิญศพขึ้นตั้งบนเมนสมมติกันว่าเมนเป็นที่ส่งคนสู่สวงสวรรค์สวรรค์นั้นตั้งอยู่บนเขาพระสุเมนเราจะส่งคุณโยมผู้ใหญ่สงวนสู่สวงสวรรค์เราก็ขึ้นสุเมนณเมนเราก็ทำอย่างดีเพราะเราทุกคนทราบกันดีว่าเป็นการทำครั้งสุดท้ายซึ่งไม่มีครั้งที่สองงานที่ทำได้ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองไม่มีโอกาสแก้ตัวฉะนั้นเราทุกคนจึงพร้อมใจกันโดยคิดว่าถึงเหนื่อยยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดียังมีอยู่หมายความว่าเมื่อเราทำงานได้เต็มที่แล้วงานผ่านไปเราก็มีความภาคภูมิใจขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์และท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ร่วมกันจัดงานให้แก่คุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมณีอย่างดีการทำเช่นนี้นอกเหนือจากการส่งคุณโยมผู้ใหญ่สงวนสู่สวงสวรรค์แล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทยไว้ให้เอกราชของชาติดำรงถาวรสืบไปเพราะว่าชาติไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ทำงานศพของผู้จากไปอย่างดีดังเราเห็นเมนมารุเมพระเมรุมาตรหรือเมนตามสถานที่ต่างๆมีแต่ในประเทศไทยประเทศเดียวสรุปในประการที่หนึ่งว่าท่านทั้งหลายพร้อมใจกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีประการที่สองเป็นการทำตามหน้าที่หมายความว่าคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีหน้าที่และเราก็ทำตามหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่ไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่แล้วก็ไม่ทำเกินหน้าที่หน้าที่ของเรานอกจากการประกอบอาชีพแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือทำบุญอุทิศให้แก่ผู้จากไปทำบุญอุทิศให้แก่คุณโยมผู้ใหญ่สงวนเพราะคุณโยมผู้ใหญ่สงวนมีชีวิตอยู่ได้ทำบุญคุณงามความดีทำหน้าที่สร้างบุญกุศลไม่นานนับประการแต่เมื่อจากไปแล้วโอกาสนั้นหมดลงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายทำส่งไปให้ การทำเช่นนี้เราทุกคนจึงได้ชื่อว่าทำตามหน้าที่คนที่มีหน้าที่ทำตามหน้าที่จะเกิดศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและธรรมเรียกว่าทำบุญอุทิศให้ผู้จากไป ประการต่อไปเราทุกคนได้ตอบแทนคุณงามความดีของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนคือแสดงความกตัญญูกตเวทีคนที่รู้จักบุญคุณของคนแล้วก็ทำแต่ทำตอบแทนบุญคุณของท่านจะได้การยกย่องว่า เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตดังมงคลสิทธิ์มงคลภาษิตที่กล่าวสอนไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการตอบแทน บุญคุณของผู้มีพระคุณการบูชาบุญคุณของผู้มีพระคุณ
ป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตท่านทั้งหลายได้ทำตามมงคลสิทธิ์ข้อนี้โดยทั่วกันประการสุดท้ายที่เราทั้งหลายจะพึงได้รับในการมางานชาปนกิจศพของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมณีก็คือได้กระจกเงาส่องสะท้อนถึงชีวิตว่าชีวิตมีเกิดขึ้นมีดำรงอยู่และมีจากไปไม่มีใครอายุถึงพันปีเกินร้อยปีไปก็ไม่มากฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเหมือนน้ำค้างตกกลางคืนหายไปในตอนเช้าชีวิตมาจากธรรมชาติแล้วต้องคืนสู่ธรรมชาติเช่นนี้เราจะต้องประคับประคองชีวิตของเราที่มีอยู่นี้ให้ดีการประคับประคองชีวิตให้ดีก็คือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นภาษาพระว่าอัปมาเถนะสัมปาเทถะถอดใจความเป็นภาษาไทยตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่ฝากแก่ประสบนิกรประชาชนชาวไทยว่า ใช้สติเป็นดวงตาใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างถ้าเรามีทั้งสองอย่างชีวิตห่างจากทุกภัยประเทศไทยประสบแต่ความสุขความเจริญอิมินากตะปุญเยนะขอบุญที่ท่านทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญอุทิศจงไปถึงคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมณีผู้จากเราไปทิ้งความห่วงหาอะไรว่าอยู่ภายหลังขอให้มีความสุขในสัมปรายภพรับรู้ถึงเจตนาปรารภของเราทั้งหลายทุกประการรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาขอเดชอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระประธานประจำอุโบสถวัดบางปิ้งบุญบารมีที่หลวงปู่ชิดหลวงพ่อสายบำเพ็ญไว้ประกอบกับบุญบารมีที่คณะสงฆ์วัดบางปิ้งคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครคณะสงฆ์วัดพระธาตุผาเงาซึ่งนำโดยหลวงพ่อได้มาให้ความเมตตาเยี่ยมศพและมาอยู่เสมอๆด้วยความห่วงใยวัดบางปิ้งกุศลความดีทั้งหมดนี้รวมเป็นพลวะปัจจัยปกป้องคุ้มภัยบำเพ็ญให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายและเจริญด้วยอายุวรรณสุขะพละประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จผลสมตามความปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการท่านนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวเชิญคณาจารย์ภาพคุณแม่สายบัวเนียมณีพร้อมด้วยบุตรธิดาบุตรเขยแล้วก็น้องๆครับท่านนายกด้วยได้มาถวายขันกันเทศถวายจตุปัจจัยเครื่องไตรยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ที่วันนี้ได้มีเมตตาธรรม
มาแสดงพระธรรมเทศนาก่อนที่จะถึงพิธีชาปนกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจอจากนี้นะครับเมื่อทางคณะเจ้าภาพได้ถวายขันกันเทศจตุปัจจัยเครื่องเดียธรรมแด่ท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14แล้วนะครับจะมีการแสดงหน้าศพนะครับเป็นการแสดงอุ่นละครเล็กโจหลุยนะครับขออนุญาตได้ใช้ชื่อเต็มนัตยศาลาอุ่นละครเล็กโจหลุยวันนี้จะทำการแสดงชุดตอนนางลอยทั้งนี้ทั้งนั้นทางคณะเจ้าภาพได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุทธิพงษ์พังจุนันหรือว่าคุณหม่องนะครับแล้วก็ท่านสจม่อนนะครับท่านสจธนพันธ์พังจุนันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ได้จัดนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยมาทำการแสดงหน้าศพท่านผู้ใหญ่สงวนในวันนี้ในนามของคณะเจ้าภาพนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณมองคุณสุทธิพงษ์พังจุนันพร้อมด้วยท่านสจม่อนนะฮะที่ได้มีเมตตานำนัตยศาลาอุ่นละครเล็กโจหลุยมาทำการแสดงเดี๋ยวขอให้เราได้ปรับพื้นที่นิดนึงนะครับปรับพื้นที่ธรรมาสต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ให้นัตยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยได้ทำการแสดงท่านผู้ชมก็จะได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก่อนที่จะได้ถึงกำหนดการในการชาปนกิจนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้เคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งขอบพระคุณคุณมองนะครับคุณสุทธิพงษ์พังจุนันได้จัดหานาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยก็ญาติได้ทักทายนิดนึงนะครับนอกจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมณีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14มองไปก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าวาดวัดหลักสี่ราชสโมสรท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ได้มีเมตตาธรรมกับทางคณะเจ้าภาพคุณแม่สายบุญเนียมณีพร้อมด้วยบุตรธิดานะครับวันนี้ได้มาร่วมในพิธีชาปนกิจศพของท่านผู้ใหญ่สงวนด้วยนะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อดีเล็กเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรนะครับรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันพร้อมไหมครับเชิญครับ
อย่าถือโทษเลยนะ
บายเอิงเอิงเอิงสกัดงา
นมัสการพระเดชพระคุณพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14กับนมัสการพระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาพรรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครวัดหลักสี่ราชสโมสรกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระพุทธยันต์มุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมนายสมชัยผู้สาดครับข้าการบำนาญดิฉันนางสาววันวิสาเขียวพุ่มค่ะครับแล้วก็วันนี้กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระท่านพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ท่านจะให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14วัดไร่ขิงพระรามหลวงวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณแย้มนะครับวัดไร่ขิงนะเจ้าคณะภาคก็จะได้มาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับก็น่าจะภาพครับวันนี้ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพัฒน์ธรรมวัชระนุวัตรนะครับเจ้าคณะภาค14นะครับกำลังเดินทางมาถึงกำลังพิธีเดี๋ยวขออนุญาตได้รอต้อนรับนะครับรอต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อภาคก่อนนะครับจะได้เริ่มพิธีรอรับหลวงพ่อภาคนิดนึงวันนี้ได้มีเมตตาธรรมมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับวันนี้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกรูปนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณนะครับที่พวกเรารู้จักกันท่านเจ้าคุณแย้มนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14จังหวัดวัดไร่ขิงนะครับพระรามหลวงจังหวัดนครปฐมนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีเมตตาธรรมอย่างสูงนะครับโอกาสนี้เดี๋ยวขอญาติเชิญคุณแม่ไสบัวแล้วก็ลูกๆครับทั้ง3คนครับคุณอุษาคุณวสันต์คุณจุไรปอนรุจจุไรวันนะครับได้ถวายเครื่องทายธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14ครับเชิญคณาจารย์ภาพครับเชิญคณาจารย์ภาพได้กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะภาควันนี้ได้มีเมตตานะครับมาเป็นประธานในการชาปนกิจศพคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนนิ่มมณีครับขอบพระคุณนะครับวันนี้เป็นเมตตาอย่างสูงนะครับพอจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคก็มีภารกิจที่วัดแล้วก็ในแต่ละวันเพราะว่าหลวงพ่อปกครองในภาค14นะครับกราบขอบพระคุณครับและลำดับถัดไปค่ะจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะคะโดยชุดแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่สายบัวเนียมมณีค่ะภรรยาคุณพ่อของคุณพ่อสงวนเนียมมณีและบุตรธิดาเขยและหลานๆขึ้นทอดผ้าบังสกุลค่ะขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะครับในผืนแรกจะเป็นภรรยาและก็ลูกๆนะครับก็จะมีลูกสาว2คนนะครับคนโตก็จะทำงานขนส่งคนกลางเป็นผู้ชายทำงานอยู่โรงงานสุรากระทิงแดงและคนเล็กนะครับเคยเป็นเลขาให้กับท่านนายกตุ่นนะครับนายกอุดรแล้วก็นายกมณฑล
ตอนหลังมาก็ลาออกมาเพื่อดูแลแม่นะครับเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็อายุมากก็เลยขออนุญาตเยี่ยมอนะครับได้มาทำงานที่บ้านโอกาสนี้ขอยะขอกราบอรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพรรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครวัดหลักสี่ราชโบสรได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลครับสำหรับงานครั้งนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชหลวงพ่อคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดกกกรากท่านพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณเจ้าคณะตำบลกกกรากเจ้าวาดวัดกกกรากที่ได้มีเมตตาอนุเคราะห์เมนลอยของวัดกกกรากหลังนี้มาเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนมณีนะครับชุดที่2ค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณภูทองดวงเลิศผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครและคุณสิริกรพัชรกุลวันค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะและก็ขอกราบอรัตนาพระกิจสนะปุญญศรีโลวัดบางปิ้งเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลผืนที่1ผืนนี้นะครับแล้วก็พื้นที่2เลยครับลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญนายสุภกิจปิติศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการเขต2และคุณศักดามอนใต้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้งค่ะชุดที่2นะครับขอกราบอาราธนาท่านพระมหาเจริญจิระนันโทเรียนทำ9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางปิ้งเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลวันนี้เมื่อกี้ครับ2ผืนนะครับ2ชุดครับ2รูปครับชุดที่4ค่ะถัดไปคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณไพบูลย์อ่อนสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้งและคุณรัตติยากาหลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปิ้งค่ะและชุดที่5คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจักรสวัสดิ์จุนสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดีและคุณพิมพ์อ่วนแจ้งอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะครับขอกราบอารัธนาท่านพระครูปลัดสุรัตธรรมสุทโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางปิ้งขอกราบอารัธนาท่านพระมลิจินตกโลวัดบางปิ้งเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลทั้งสองรูปครับชุดที่6
ทวายธรรมิโนรูปจิตวานิรุชันติเตสังโฆปัสสโมสุโตลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณประเสริฐอักษรทรัพย์เลขาสมาคมการกีฬาจังหวัดสมุทรสาครและผอ.สนิทรังพึ่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาดีคุณบำเพ็ญกระจ่างยศอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลนาดีและคุณมนัสจันทร์สะอาดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้งค่ะขอกราบอารัธนาพระปัญญาธรรมปัญโยวัดบางปิ้งพระชุมพลจันทวันโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางปิ้งเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจจิตวานิโรชันติเตสังโฆปัสสโมสุโขลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณวิโรจน์สุรสาครอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยคุณวัชรศักดิ์อุบลไซหรือกำนันหนุ่ยอดีตกำนันตำบลท่าทรายคุณพิมพ์สุภาไกรรักผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาดีและคุณอรุษาขันทองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาดีค่ะขอกราบอาราธนาพระมหาอนุรักษ์ธีรกสโกรองเจ้าคณะตำบลยกกบัดวัดหลักศรีราชสโมสรพระมหานิกรภูติกโลวัดเจษฎารามพระรามหลวงเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดีค่ะประกอบไปด้วยนายอธิวัฒน์เผือกเล็กกำนันตำบลนาดีนายวินัยเชื่อมสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลนาดีนายประดาวุฒแผนทัศน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลนาดีคุณปัทมาดีกระจ่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนาดีนายสุนทรปิ่นสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลนาดีนายพัสธรเผือกเล็กผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลนาดีคุณอรวรรณโพธิสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนาดีนายสมชายสุขสราญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลนาดีและนายสมบัติด้วงสงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลนาดีค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูสิริสารานิวิทย์
วัดเจษฎารามพระรามหลวงเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลครับขอกราบขอบคุณคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดีนะครับที่จริงแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับอีกทั้ง9หมู่มีแพทย์มีสารวัตรกำนันด้วยนะครับขอกราบขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในการประชุมเพลิงในวันนี้เหลือจากวัดกกกรากนะครับพระเดชพระคุณท่านพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณเจ้าคณะตำบลกกกรากเจ้าวัดวัดกกกรากที่ได้อนุเคราะห์นำเมลอยมาช่วยนะครับก็มีบริษัท ILED นะครับได้นำจอ LED มาช่วยด้วยในวันนี้นะครับลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีทุกท่านค่ะประกอบไปด้วยนายพานุวัฒน์เขียวชมประธานสภาเทศบาลตำบลนาดีนายสมศักดิ์ปิตะโหตระรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดีนายทวีสันบุญกันเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดีนายณรงค์บุญกันนายคมสันปิ่นสุขนายธนกรคำกลั่นนายสุรพลบุตรชำนายจันทร์หวนสันเทียนายปรีชาผู้รุ่งเรืองนายประจักษ์ดิดเอมนายพิเชษสนกลุดและนายนครดิดเอมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีค่ะและขอกราบอาราธนาท่านพระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณเลขานุการเจ้าคณะภาค14วัดไร่ขิงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดีประกอบด้วยอาจารย์สมบูรณ์แผนทัศน์รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีนายโกมลจันจูรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีคุณสุชาติมากู่เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาดีคุณสุชาติข่าวพุ่มที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาดีและพันจ่าเอกอัศดางวิเศษวงศาปลัดเทศบาลตำบลนาดีค่ะก
ขอกราบอาราธนาท่านพระครูวิทิตสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดบางปิ้งได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุขุนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดกกกลักที่ได้อนุเคราะห์นะครับนำเมนมาช่วยโดยไม่คิดมูลค่าก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่เปียนะครับในนามของชันชัยภาพยนตร์ที่แนะนำภาพยนตร์มาเสนอฉายให้กับทางงานนี้2คืนนะครับแล้วก็ลุงเจริญภาพยนตร์อีก2คืนนะครับขอบคุณคุณดำเนินสุหัตผู้จัดการปากกระป๋องยอดเชฟและเจ้าของวงดนตรียอดเชฟแบนก็นำวงดนตรีมาช่วย2คืนขอบคุณทีมงานสุดใจภาพยนตร์นะครับได้นำเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้านะครับมาช่วยในงานนี้เช่นกันขอบคุณคุณสุทธิพงษ์พังจุนันได้นำหุ่นละครเล็กโจหลุยนะครับมาทำการแสดงในช่วงสักครู่นี้นะครับขอบคุณแสงบรรเจิดการไฟฟ้านะครับจากวัดพันธุวงศ์ได้นำเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ามาช่วยในงานนี้นะครับขอบคุณท่านกำนันยุ่งนะครับหรือว่าประสงค์พาวเวอร์ได้นำเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าพร้อมทั้งพัดลมและพัดลมไอ้น้ำนะครับมาช่วยในงานนี้เช่นกันลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอุดมกันม่วงอดีตกำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์คุณวัฒนาแตงมณีกำนันคุณวรรณาแตงมณีค่ะกำนันตำบลพันท้ายคุณอุไรไกรวัฒนุสรและคุณอภิชาติโพถนอมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราชบำรุงอำเภอกระทุ่มแบนท่านพระครูสาครบวรกิจเจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธารามอำเภอกระทุ่มแบนได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลจาวัตสังฆาราอุปาทวิธรรมิโนปิตวานุนสันติเตสังโฆสมุสุโภลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจักรรัฐผู้มาลีกำนันตำบลท่าเสาคุณบุญเชิดยายบ้านเกาะกำนันตำบลบ้านเกาะ
คุณวรชาติสายน้ำผึ้งกำนันตำบลท่าทรายและคุณเบญจพรเฮงซิมกำนันตำบลชัยมงคลค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูสาครธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงหงอนไก่ขอกราบอาราธนาท่านพระครูสาครประชานาถเจ้าอาวาสวัดเทพนรรัตน์ได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณสมชายจรัสสุขประเสริฐอดีตหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครคุณเผชิญม่วงกลมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้อกระบือและพันตำรวจโทโสภาสถนนทิพย์สวปสพเมืองสมุทรสาครค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูสาครจริยาภรณ์เจ้าอาวาสวัดศรีบุรณาวาสขอกราบอาราธนาท่านพระมหาวิษณุกิติยาโนรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลนาโคเจ้าอาวาสวัดกาหลงเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลนิจจาวัตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุตตันติเตสังอุปสมุทโธลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาครประกอบไปด้วยคุณวสินพัฒน์วรพัฒน์โชคชัยคุณบุญมีนินถนอมคุณธนพันธ์พังจุนันคุณสุภาพดีกระจ่างคุณสมชายด้วงปั้นและคุณสมศักดิ์รอดทยอยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูศรีปริยัติสาครเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อเจ้าอาวาสวัดพรหมคุณารามได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลThank you.
จาวัตสังฆาราภาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานุรสันติเตสังอุปสมุทโธลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครประกอบไปด้วยคุณกฤตกรแซ่เอียบคุณคณิษฐาพรเกียรติกุลคุณชัชวาลเขียวชมและอีกหนึ่งชุดค่ะคุณประสิทธิ์จุนขจรคุณประดิษฐ์ทรงลักษณ์และคุณคำนึงดิดเอมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะจุดนี้2ชุดนะครับจุดนี้แบ่งออกเป็น2ชุดในชุดนี้นะครับขอกราบอารัธนาท่านพระครูสาครศิละโสพลเจ้าคณะตำบลนาดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการามท่านพระครูสาครศิริวัฒน์เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอบพระคุณบรรดาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทั้ง2ชุดและวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเยมอนะครับคุณมนทนไกรวัฒนุสรแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคนปัจจุบันท่านนายกแต่ท่านอุดมไกรวัฒนุสรมาทั้ง2ท่านลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณจอมหงเวียงจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคุณวัฒนาแตงมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์คุณพิทูลสุวรรณชัยเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายสุมิตรแผ่นทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลนาดีและนายประชาทัศน์แผ่นทัศน์อดีตสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาครค่ะ2ชุดนะครับเดี๋ยวแยกออกมา2ชุดขอกราบอารัธนาท่านพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณเจ้าคณะตำบลกกกลากเจ้าวัดวัดกกกลากขอกราบอารัธนาท่านพระครูสาครสุวรรณรัตน์เจ้าคณะตำบลท่าเสาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนารามได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลThank you.
ลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อนายบุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อยพันตำรวจโทไตรรินทร์คุ้มคำพันตำรวจโทขวัญชัยแสงอรุณและผอ.ประทีปเยี่ยมสวัสดิ์ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครค่ะและนายณัฐวัฒน์ม่วงเผือกค่ะอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีค่ะขอกราบอาราธนาท่านพระครูสาครธรรมประสิทธิ์รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาครวัดหลังสารประสิทธิ์ขอกราบอาราธนาท่านพระครูศีลาธิการีเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนวัดหนองพระองค์เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครคุณพลวัฒน์ชำนาญวาดอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงและคุณรัติพงษ์ผู้มาลีค่ะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวของท่านนายกไต่หนึ่งนะครับท่านนายกแต่หนึ่งเลยเดี๋ยวอีกสองท่านอีกไต่หนึ่งขอกราบอรัตนาท่านพระครูสาครพิพัฒนโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดนาโคขอกราบอรัตนาท่านพระครูสุทธิธรรมาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวัดวัดสุทธิวาสวาลาลาพระรามหลวงได้เป็นองค์พิจารณาพระบังสุกุลอ
ุปปิโตอานิโรจันติเตสังอุปสมุสโตลำดับถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายสมนึกเผือกเล็กอดีตนายกเทศมนตรีตำบลนาดีค่ะขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิระดีหลกเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงครามวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลถัดไปค่ะคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายมณฑลไกรวัฒนุสรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลเจ้าวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวาริโรสังทิเตสังอุปัสโนสุโภคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดเจตดารามพระรามหลวงได้เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขออนุญาตนะครับเรียนเชิญข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นที่แต่งชุดกากีปกติกากีคอพับนะครับได้ร่วมรอรับพระตรัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับทั้งอบต.
ทั้งเทศบาลแล้วก็ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านเลยแหละครับเรียนเชิญเจ้าภาพครับเรียนเชิญเจ้าภาพลุกเรียนเชิญครับขอเชิญท่านเจ้าหน้าที่สำนักพุทธได้จัดให้ด้วยนะครับเชิญบุตรครับเชิญลูกๆแม่ไม่ต้องมั้งเชิญบุตรธิดาบุตรเขยบุตรสะใภ้ครับเชิญครับในพิธีอัญเชิญพระไตรและไม้จันทร์ประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญนะครับพระไตรประธานพร้อมทั้งไม้จันทร์ประธานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านผู้เกียรติไม่ต้องลุกนะครับนั่งอยู่กับที่ในการสงบและสำรวมThank you.
รับอาจารย์ออกไปที่เจ้าพึ่งถ้ามาเดินรถทำไมออกไปเลยที่สสล124/2566สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร23 กุมภาพันธ์ 2566เรื่องประธานพระไตรและไม้จันทร์เรียนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครอ้างถึงหนังสือวัดจิตสดารามที่จจ09/2566ลงวันที่12 กุมภาพันธ์ 2566ตามหนังสือที่อ้างถึงได้ให้นำความกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าขอประทานพระไตรและไม้จันทร์เพื่อเชิญไปประกอบพิธีชาปนกิจนายสงวนเนียมมณีณเมนลอยวัดบางปิ้งตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่19 มีนาคม พุทธศักราช 2566ความทราบแล้วนั้นโปรดประทานพระไตร1ไตรและไม้จันทร์1ช่อเรียนมาเพื่อทราบเรียนด้วยความนับถือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์กราบเรียนท่านพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก่อนที่สรีระร่างไร้วิญญาณของคุณพ่อสงวนเนียมมณีผู้วายชนจะมาลายกายร่างเป็นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟกระผมนายสง่าเนียมมณีใคร่ขอนำเรียนประวัติของคุณพ่อสงวนเนียมมณีแต่พอสังเขปดังต่อไปนี้คุณพ่อสงวนเนียมณีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2487ที่บ้านเลขที่1หมู่ที่7ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของคุณปู่ผิวคุณย่าสายหยุดเนียมณีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนคือ 1คุณพ่อสงวนเนียมมณีผู้วายชน 2. นายสงัดเนียมมณีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 3. นายเสงี่ยมเนียมมณีเสียชีวิตแล้ว 4. นายสง่าเนียมมณีข้าราชการบำนาญ 5.นางบัวผันฟักฉิมอดีตแพทย์ประจำตำบลนาดีและ6นางนภัทรพรปิยกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
คุณพ่อสงวนเนียมณีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบางปิ้งตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนช่างไม้สมุทรสาครปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจนจบหลักสูตรและได้กลับมาอยู่บ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนาชีวิตครอบครัวคุณพ่อสงวนเนียมณีสมรสกับคุณแม่สายบัวเนียมณีนามสกุลเดิมเผือกเล็กมีแบบมีบุตรและธิดารวม3คนคือ 1. นางอุษาเนียมณีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครมีหลานตา1คน 2. นายวสันต์เนียมณีพนักงานบริษัทสุรากระทิงแดง1988จำกัดและ 3. นางสาวจุไรวรรณเนียมณีสมรสกับนายมณฑลเอี้ยศรีชัยมีหลานตา1คนคุณพ่อสงวนเนียมณีเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคบหากับคนได้ทุกชนชั้นจึงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเมื่อวันที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2547คุณพ่อได้เข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นพ่อบ้านของครอบครัวใหญ่ดูแลรักใคร่ช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนพ้องน้องพี่มีผลงานปรากฏจนได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองคำจากกระทรวงมหาดไทยเป็นรางวัลที่ให้ไว้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในท้องที่อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไปนอกจากนี้คุณพ่อสงวนเนียมณียังได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างหรือพ่อดีเด่นแห่งชาติอีกหนึ่งรางวัลนับเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวและวงตระกูลหลังจากคุณพ่อหมดวาระจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วคุณพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกรของวัดบางปิ้งซึ่งหมายถึงผู้ที่คอยช่วยเหลือรับใช้กิจของสงฆ์รับใช้พระสงฆ์ทำธุระแทนสงฆ์เบิกจ่ายนิตยพัฒน์และดูแลทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายด้วยเหตุนี้เองคุณพ่อจึงได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์จากวัดต่างๆได้ร่วมงานกับวัดและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นวัดบางปิ้งเองวัดเทพนรัตน์นอกจากนี้ยังมีวัดที่อยู่ห่างไกลที่คุณพ่อได้มีโอกาสร่วมกองการกุศลด้วยอาทิเช่นได้ร่วมก่อตั้งสำนักเรียนบาลีที่วัดนาลับแลตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ที่วัดโคกสันติสุขตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่นานซึ่งในขณะนั้นคุณพ่อยังคงมีสุขภาพแข็งแรงทำภารกิจประจำวันได้ด้วยตนเองท่านได้ปรึกษากับครอบครัวว่าอยากจะนำเงินสักส่วนหนึ่งที่มีอยู่ไปสมทบกับกองการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมท่านและครอบครัวจึงบริจาคทรัพย์จำนวน1ล้านบาทให้กับวัดโกรกรากเพื่อสมทบทุนสร้างพระโบสถ์และอีก1ล้านบาทให้กับวัดบางปิ้ง
เพื่อร่วมสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จตามที่ปรากฏต่อมาเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565คุณพ่อเริ่มป่วยมีอาการปวดศีรษะและหายใจไม่สะดวกครอบครัวจึงนำคุณพ่อส่งเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอันที่จริงก่อนหน้านี้มีทั้งเขาและเราแต่วันนี้ไม่มีเขาแล้วเหลือเพียงเราและอีกไม่นานก็จะไม่มีเราแต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างความดีก่อนที่จะไม่มีเราคุณพ่อสงวนเนียมณีได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565เวลา 11:15 น.ด้วยอาการไตวายเฉียบพลันสิริอายุได้78ปีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผู้อยู่เบื้องหลังภรรยาบุตรธิดาและหลานๆย่อมมีความเสียใจไม่น้อยเป็นการปิดจากปิดฉากชีวิตของคุณพ่อสงวนเนียมณีคงเหลือไว้แต่ตำนานแห่งคุณความดีชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนละครโรงใหญ่ไม่ต่างอะไรกับบทบาทและลีลาการแสดงบางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้ไม่ต่างอะไรกับละครดังคำกล่าวที่ว่าละครมีหลายบทมีโศกสลดปนเศร้าเคล้าสุขสันต์มีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร่กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดงขอกุศลผลบุญคุณงามความดีที่สร้างสมมาตลอดชีวิตและกุศลผลบุญที่ภรรยาบุตรธิดาและหลานๆรวมทั้งญาติมิตรอุทิศให้จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสงวนเนียมณีจงสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญขอเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ยืนไว้อาลัยแก่ผู้วัยชนเป็นเวลา1นาทีครับในลำดับต่อไปขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระลำหลวงอำเภอสำพรานจังหวัดนครปฐมได้ทอดพระไตรประทานขอกราบอารัธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรานุวัตรท่านเจ้าคณะภาค14ด้วยความเคารพและขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวัชระโมลีรองเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์พิจารณาพระไตรประทาน
ได้เรียนเชิญท่านพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายคารวาสและขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรานุวัฒน์เจ้าคณะภาค14วัดไร่ขิงได้เป็นประธานประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ครับท่านผู้มีเกียรติที่จะได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์นะครับกรุณาขึ้นทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับแล้วก็ลงทางด้านหน้านะครับขึ้นทางด้านทิศเหนือหรือทางด้านทิศใต้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงทางด้านหน้าคือทางทิศตะวันออกนะครับขึ้นทางด้านข้างนะครับแล้วก็ลงทางด้านหน้านะครับในต่อจากท่านประธานในพิธีก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณให้พระสงฆ์นะครับให้พระสงฆ์ได้ไปเชิญเจ้าภาพครับเจ้าภาพที่จะแจกของจำนวนyeah.
ใต้กระไดวางข้าวโม